ออนอุมา1ใน7เซียนตัดพ้อชีวิตม้าแข่งเจ็บหนักโดนคอกปลดควักทุนรักษาตัวเองหลังจากออนอุมาสิทธิรักนักวอลเลย์บอลสาวอดีตทีมชาติไทยหายจากอาการบาดเจ็บโดยกลับมาตบระเบิดเถิดเทิงอีกครั้งโดยร่วมทีมคิงบักนิงในเวียดนามคว้ารองแชมป์ก่อนจะย้ายกลับมาเล่นในวอลเลย์บอลไทยลีกกับนครราชสีมาคิวมินซีอย่างไรก็ตามล่าสุดออนอุมาโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเหมือนตัดพ้อโดนเปรียบชีวิตนักกีฬาเหมือนม้าแข่งที่ผ่านมาโดนปลดออกจากคอกต้องมารักษาอาการบาดเจ็บด้วยเงินตัวเองแต่ก็ไม่ไหวโดนกระแนะกระแหนตลอดโดยเนื้อหาบนเฟซบุ๊กของ1ใน7เซียนนักตบสาวไทยเผยว่าอาจจะยาวหน่อยนะคะแต่อยากให้อ่านกันค่ะชีวิตม้าแข่งตอนอยู่กับคุณเราเต็มที่ทุกอย่างเราวิ่งสุดแรงเกิดเราใส่ให้หมดเราทำผลงานให้เกินคุ้มค่าจ้างตอนเราบาดเจ็บเราโดนปลดออกจากคอกม้าทันทีเรารักษาอาการบาดเจ็บเองทุนตัวเองกระนั้นเราก็ไม่เคยเอาคุณไปนินทาว่าร้ายเราอยู่ในวงการม้าแข่งมาทั้งชีวิตเรารู้ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรพอเราหาคอกใหม่ได้มันไม่ยุติธรรมถ้าเราต้องโดนกระแนะกระแหนโดนแซะไปเรื่อยเสมือนเป็นความผิดของตัวเองเราเป็นแค่ม้าแก่ที่เหลือเวลาลงสนามอยู่น้อยนิดไม่เห็นแก่เราก็เห็นแก่ผลงานที่เราทิ้งเอาไว้ให้บ้างก็ยังดีรักนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด